เรื่องฮือฮาแล้วก็หลายคนเนี่ยก็เข้าไปแสดงความคิดความเห็นกันเยอะเหมือนกันนะโดยเฉพาะคนที่มีลูกเล็กๆนี่นะกรณีของคุณแม่คนหนึ่งครับได้โพสต์ข้อความนะครับในทำนองที่บอกว่าเนี่ยน่าแปลกมากเลยลูกชายเนี่ยชอบเปรตมากอายุ4ขวบนะลูกชายวันๆเนี่ยเอาแต่ปั้นดินน้ำมันเป็นรูปเปรตนะนี่ฮะชวนเล่นอย่างอื่นเนี่ยไม่เล่นจะออกไปเดินเล่นปั่นจักรยานเนี่ยก็ไม่ไปชวนไปเล่นกับเพื่อนก็ไม่เอาไม่เอาอะไรเลยไม่ได้วิ่งเล่นออกกำลังกายจะเป็นอะไรไหมหรือมีวิธีล่อออกจากวงจรนี้ไหมคะหรือควรสนับสนุนเขาคะแม่เนี่ยไปไม่ถูกเลยแล้วก็วงเล็บบอกว่าแม่ไม่ได้ซีเรียสนะคะที่น้องปั้นไซเรนเฮดยอมรับในตัวลูกค่ะว่าเก่งแต่เขาไม่ทำกิจกรรมอื่นเลยก็เลยอยากรู้ว่ามีผลเสียอะไรไหมเฉยๆอย่าแขวะกันเลยนะนี่นะครับทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นนะว่าดินน้ำมันที่เด็กปั้นเนี่ยหุ่นแต่ละตัวก็มีลักษณะแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าลักษณะก็คือตัวสูงๆยาวๆแล้วก็มีหัวที่แตกต่างกันไปนะครับนี่นะครับขณะเดียวกันก็มีผู้ปกครองบางคนก็มาแสดงความคิดเห็นนะครับบอกว่าเนี่ยนึกว่าเป็นแต่ลูกชายที่บ้านนี่ไปวาดรูปสิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยบอกว่าเป็นเปรตหัวลำโพงแรกๆก็แอบดุนะว่าวาดอะไรแบบนี้ตอนนี้เข้าใจแล้วหลังจากที่อ่านมาเจอคอมเมนต์ของคนอื่นๆนะครับก็ไม่เฉพาะแต่น้องอายุ4ขวบแต่ก็มีลูกบ้านอื่นเนี่ยเขาก็มีการวาดรูปเปรตเหมือนกันเปรตหัวลำโพงไม่ใช่อยู่สถานีรถไฟหัวลำโพงนะแต่ว่าหัวเนี่ยมีรูปร่างเป็นลำโพงคุณผู้ชมฮะเป็นเปรตแต่ว่าหัวเนี่ยเป็นลำโพงเขาเรียกว่าไซเรนเฮดนี่นะแล้วก็มีคนมาให้ข้อมูลบอกว่าเนี่ยกำลังฮิตเลยในหมู่เด็กผู้ชายเนี่ยที่บ้านก็มีลูกชาย2คนชอบมากตอนวาดรูปนี้แรกๆแม่ก็ตกใจเดี๋ยวนี้นอกจากเปรตหัวลำโพงยังมีหนอนสะพานหมออีกาดำแม่ก็ต้องดูด้วยจะได้พูดกับลูกรู้เรื่องสรุปแล้วมันเป็นตัวการ์ตูนคุณผู้ชมฮะที่เด็กเขาดูกันแล้วเขาก็มาปั้นนี่นะครับล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมฮะผู้สื่อข่าวของเราก็ไปที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่ชุมชนบ้านป่าแลวตำบลชมพูอำเภอเมืองจังหวัดลำปางแล้วก็ไปพบกับเจ้าของเฟซบุ๊กที่บอกว่าลูกชาย4ขวบชอบปั้นดินน้ำมันเนี่ยนะชื่อว่าแม่แนนชื่อจริงชื่อชนลดานามสกุลรัตนพุทธชงเป็นแม่ของน้องอาเซียนี่ชื่อน้องอาเซียนะครับหรือว่าเด็กชายสหรัฐรัตนพุทธชงอายุ4ขวบเรียนอยู่ชั้นอนุบาล2ของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางซึ่งน้องอาเซียเนี่ยกำลังตั้งใจปั้นดินน้ำมันรูปเปรตรูปของเปรตหัวลำโพงในลักษณะต่างๆนะครับนี่นะเรียกว่าเป็นการปั้นที่มาจากความจำของน้องล้วนๆไม่ต้องมีแบบเลยก็ว่าได้นี่นะครับนี่ฮะปั้นอย่างทะมัดทะแมงเลยคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าลูกชายเนี่ยเริ่มปั้นหุ่นเปรตได้ประมาณ1เดือนส่วนตัวก็ไม่ได้ตกใจอะไรหรอกเพราะตอนแรกก่อนจะมาปั้นไซเรนเฮดเนี่ยลูกชายก็ปั้นเปรตธรรมดามาก่อนแล้วก็หาดูจาก YouTube ไปเรื่อยๆจนมาเจอไซเรนเฮดบางครั้งก็ปั้นไม่เป็นก็เลยได้มาปรึกษาแล้วก็ช่วยสอนเกี่ยวกับการปั้นดินน้ำมันแม่อยู่กับน้องตลอดเวลาปกติจะให้ลูกเนี่ยดู YouTube วันละครึ่งชั่วโมงไม่อยากจะให้ลูกดูมากเดี๋ยวจะกลายเป็นเด็กติดมือถือจะให้ดูเฉพาะส่วนที่สำคัญและจำเป็นเท่านั้นหรือถ้าน้องปั้นรูปเปรตไม่ได้และต้องการดูตัวอย่างก็จะเปิดให้ดูก่อนหน้านี้ลูกชายเคยปั้นดินน้ำมันรูปไดโนเสาร์และก็ซีล่าหลายคนอาจเข้าใจผิดว่าแม่กังวลที่น้องปั้นอะไรแปลกๆขอยืนยันว่าไม่ได้กังวลแต่ที่โพสต์เนี่ยหมายถึงเขาชอบปั้นดินน้ำมันจนไม่ไปวิ่งเล่นออกกำลังกายเป็นห่วงเรื่องสุขภาพนี่นะครับเดี๋ยวลองฟังทั้งคุณแม่แล้วก็น้องอาเซียหน่อยครับการปั้นหรือว่าต้นแบบมาจากไหนครับคุณแม่ครับใน YouTube ค่ะสอนปั้นหรือว่าแบบประวัติเปรตอะไรเงี้ยค่ะอ๋อประวัติเปรตอะไรอย่างแล้วดูวันนึงนี่หลายครั้งไหมฮะให้ดูแค่วัน30นาทีค่ะอือก็ให้ดูเป็นแบบบางทีขอดูแบบตัวอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็ให้ดูน้องอาเสียครับชอบปั้นดินน้ำมันเหรอครับชอบปั้นตัวอะไรมากที่สุดเปรตเปรตเหรอครับหัวชันเฮดเปรตหัวอัมพงปั้นอย่างนี้ทุกวันเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วไปเอาตัวอย่างมาจากไหนครับในโทรศัพท์ในโทรศัพท์ใน YouTube อย่างนี้หรือเปล่าชอบมากเลยใช่ไหมครับชอบปกติวันหนึ่งนี่ปั้นหลายตัวไหมประมาณกี่ตัว2ถึง3ตัวครับ2 3ตัวออกแบบเองนี่มีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้อย่างตัวนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยตัวเนี่ยเปรตหัวทีวีอ๋อก็จะเป็นรูปจอทีวีนี้เนาะ
เลยแบบนี่นะครับทีนี้เนี่ยหลายคนโดยเฉพาะผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะงงว่าเอ๊ะตัวที่น้องปั้นเนี่ยมันเหมือนเปรตอย่างที่เรารู้จักกันหรือเปล่านะฮะผู้ใหญ่อาจจะไม่รู้จักแต่ว่าเด็กๆนี่เขาบอกว่ารู้จักหรือว่าผู้ใหญ่หลายคนที่มีเด็กๆอยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะเห็นบ่อยว่าเด็กๆเนี่ยก็จะดูนะฮะใน YouTube กันเนี่ยนะนี่คือหุ่นที่น้องปั้นนะครับแล้วก็นี่คือภาพต้นฉบับนะครับไซเรนเฮดเนี่ยคุณผู้ชมฮะหรือที่ภาษาไทยเรียกว่าเปรตหัวลำโพงนี่นะครับมันไม่มีอยู่จริงมันเป็นผลงานการสร้างขึ้นของเทรเวอร์แฮนเดอร์สันนักวาดภาพประกอบชาวแคนาเดียนที่ถนัดวาดภาพหลอนๆแล้วก็สัตว์ประหลาดต่างๆมากมายเปรตหัวลำโพงอย่างที่บอกไม่ใช่เปรตที่อยู่หน้าสถานีรถไฟหัวลำโพงนะแต่ว่าเป็นสัตว์ประหลาดตัวสูงหัวเนี่ยเป็นลำโพงนะครับนี่นะฮะแล้วก็ยังมีการนำตัวไซเรนเฮดเนี่ยไปทำเป็นการ์ตูนมีทั้งรูปแบบลักษณะเป็นหัวลำโพงก็มีหัวเสาไฟก็มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่สีสันแตกต่างกันไปมันเป็นการ์ตูนซึ่งในคลิปในการ์ตูนเนี่ยก็จะไม่มีการพากย์เสียงใดๆใส่เข้าไปแต่ว่าเป็นซาวด์เอฟเฟคการต่อสู้และความตื่นเต้นนะครับมีทั้งเป็นคลิปของต่างชาติก็มีคลิปของไทยก็มีคุณผู้ชมฮะนี่นะครับก็เป็นเห็นเขาบอกว่าตอนนี้เด็กก็นิยมดูกันนะนี่นะครับก็เลยจำแล้วก็เอามาปั้นกันเป็นรูปปั้นนี่นะฮะผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์สอบถามถึงประเด็นนี้กับทางคุณหมอแพทย์หญิงดุษฎีจึงศิรกุลวิทย์ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ซึ่งทางคุณหมอเองก็ให้ข้อมูลเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าพัฒนาการของเด็กต้องมีการฝึกทักษะหลายด้านทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กภาษาทักษะสังคมถ้าเด็กหมกมุ่นในเรื่องใดๆจนกระทบต่อการทำหน้าที่หรือการทำกิจวัตรประจำวันก็อาจจะแปลว่าอาการหรือปัญหามันขัดขวางพัฒนาการของเด็กปกติเด็กพอถึงวัยเราจะกอดเล่นเต้นวาดเบื้องต้นแนะนำให้คุณแม่แสดงความรักโดยผ่านการกอดการเล่านิทานหรืออาจจะใช้สิ่งที่น้องกำลังสนใจอยู่คือเปรตมาประกอบกิจกรรมอย่างอื่นเช่นการเล่านิทานที่ไม่จำเป็นต้องน่ากลัวอาจจะแต่งเติมตัวละครอื่นให้น้องดูว่ามีความหลากหลายเพื่อดึงดูดให้น้องได้เปลี่ยนไปสนใจตัวอื่นบ้างการปั้นก็อาจจะปั้นต้นไม้ดอกไม้ร่วมกับเปรตเพื่อดึงให้เขาออกจากสิ่งที่เขาทำอยู่ถ้าน้องยังคงปั้นหุ่นอย่างต่อเนื่องไม่ไปทำกิจกรรมอื่นๆก็แนะนำคุณแม่ให้พาน้องพบจิตแพทย์เด็กนะฮะเพราะจะมี1กลุ่มอาการที่เด็กอาจจะเป็นคือกลุ่มออทิสติกที่จะมีความสนใจอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งและเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยถ้ากลุ่มนี้มีการกระตุ้นพัฒนาการเร็วก็จะดีขึ้นเร็วเนี่ยนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังคุณหมอหน่อยฮะเพราะจริงๆโดยพัฒนาการของเด็กมันต้องมีการฝึกทักษะหลายด้านนะคะทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กภาษาทักษะสังคมถ้าหากว่าเด็กสนใจหมกมุ่นในเรื่องใดๆจนกระทั่งมันกระทบการทำหน้าที่หรือการทำกิจวัตรประจำวันเนี่ยก็แปลว่าอาการหรือปัญหาเนี่ยมันขัดขวางพัฒนาการของเด็กละปกติเด็กปฐมวัยสิ่งที่เราทำกับเด็กคือกอดเล่าเล่นเต้นวาดค่ะค่ะถ้าในเบื้องแรกเบื้องต้นนะคะที่คุณแม่จะทำได้ก็คือค่ะการแสดงความรักนะผ่านการกอดนะคะค่ะจะเขาเรียกว่าสร้างความสุขความผูกพันกับเด็กผ่านกิจกรรมการกอดการเล่านิทานให้ลูกฟังถ้าลูกสนใจจากเรื่องเปรตอาจจะใช้เปรตเป็นตัวละครในนิทานแต่ว่าเนื้อหาไม่ต้องเป็นความน่ากลัวก็ได้โอ้ถ้าคุณแม่ลองทำการกอดเล่าเล่นเป็นวาดผ่านกิจกรรมอย่างนี้แล้วเนี่ยนะแล้วเด็กไม่เปลี่ยนเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะสนใจหมกมุ่นอยู่เรื่องเดิมเท่านั้นก็แนะนำไปพบจิตแพทย์เด็กหรือกุมารแพทย์พัฒนาการเพราะหมอแนะนำว่าแม่ควรจะสักแค่เดือนเดียวถ้าไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงก็รีบไปประเมินเถอะมันจะได้ไม่ช้าเกินไปนี่นะครับคุณผู้ชมครับจริงๆเนี่ยหลายคนก็ชื่นชมฝีมือการปั้นดินน้ำมันของน้องอาเซียนะว่าน้องเนี่ยมีฝีมือในการปั้นเนี่ยแล้วก็เก็บรายละเอียดของตัวรูปปั้นที่น้องปั้นเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับอายุแค่4ขวบถ้าหากว่าส่งเสริมฝีมือทางด้านนี้เนี่ยแล้วถือว่าเป็นพรสวรรค์ของน้องเนี่ยอนาคตน้องก็อาจจะมีพรสวรรค์ทางด้านนี้เป็นพิเศษนี่นะฮะแต่ขณะเดียวกันที่คุณแม่เป็นห่วงก็คือไม่อยากให้ลูกเนี่ยหมกมุ่นเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไปอยากให้ออกไปทำกิจกรรมอื่นๆด้วยโดยเฉพาะกิจกรรมนอกบ้านเพื่อส่งเสริมเรื่องสุขภาพของน้องซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่คุณแม่เองก็จะต้องหาแนวทางอย่างที่คุณหมอแนะนำนี่นะฮะ